เอาไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์ท่านผู้ชมฮะวันนี้ช่วงเที่ยงๆอากาศกำลังร้อนเลยนะปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่งไปยืนอยู่กลางถนนแล้วยืนไม่ยืนเปล่านะครับใช้อาวุธมีดจี้คอตัวเองด้วยครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อมพูดคุยนะฮะเพื่อหาจังหวะเข้าชาร์จจับกุมตัวไว้รอดูนะฮะเป็นช่วงเที่ยงนะฮะใช้อาวุธมีดจี้คอตัวเองอยู่กลางถนนพหลโยธินขาขึ้นเหนือบริเวณแยกเดชาติวงศ์นะครับนี่นะพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมนะครับนี่จังหวะนี้เข้าชาร์จได้แล้วฮะชาร์จเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดนะฮะสอบถามแล้วก็ได้ความว่าเขาเป็นรปภ.นะฮะอยู่ที่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีก่อนหน้านี้เดินทางไปจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะแล้วกำลังจะกลับที่สิงห์บุรีพอมาถึงนครสวรรค์ไม่รู้เป็นอะไรเครียดจนกระทั่งควบคุมตัวเองไม่ได้อาจจะมาจากสาเหตุการเสพยาเสพติดหรือไม่นี่นะฮะแต่ตัวเขาบอกว่าเขาไม่นอนมา1สัปดาห์แล้วนะฮะนี่นะฮะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะและเสพยาเสพติดคนไม่นอนมา1สัปดาห์